กรรมที่กล้าหาญและความรักที่ท่านมีต่อชาติบ้านเมืองเราคนรุ่นหลังจะขอเดินตามและสานต่อปณิธานของท่านในการรักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่ตราบชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไปเจ้าพ่อแห่งเมืองฝางสร้างเกียรติก้องคนแซ่สองมองความดีที่หนหลังปกป้องบ้านต้านข้าศึกเต็มกำลังเพียงชาติยังยืนอยู่คู่แผ่นดินมิเสียดายแม้นชีวาคราออกรบต้องประสบพบเพศภัยให้วายสิ้นแต่จิตใจยังห่วงหาเป็นอาจินคอยรักถิ่นด้วยวิญญาณทหารไทยช่วยปกปักรักษาเมืองเรื่องขัดข้องใครมัวหมองลองตั้งจิตวินิจฉัยสักการะบริสุทธิ์ด้วยจิตใจท่านแก้ไขใช้เมตตามาป้องเราองค์เจ้าพ่อข้อมือเหล็กเอกศักดิ์สิทธิ์ท่านอุทิศชีวิตให้เป็นหลักเสาก่อแนวทางสร้างแนวคิดเพื่อพวกเราใช้เป็นเงาเฝ้าเดินตามยามร้อนใจ
ในนามแห่งลูกหลานท่านองค์พ่อลูกจะขอน้อมรับขับขานไขจะเดินตามย่างก้าวพ่อตลอดไปขอกราบไหว้วีรกรรมย้ำแผ่นดินและนี่คือตำนานนักรบแห่งลูกหลานไทยเราทุกคนเจ้าพ่อข้อมือเหล็กตำนานนักรบแห่งเมืองฝางเสียงปรบมือนะคะให้สำหรับการแสดงแสงสีเสียงเจ้าพ่อข้อมเหล็กตำนานนักรบเมืองฝางจากทีมงานบริษัทเอเจนซี่เอเจนดราครีเอทีฟกรุ๊ปจำกัดค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายกสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคุณพรทิพย์เพ็ญกิติมอบช่อดอกไม้ให้สำหรับทีมงานบริษัทเอเจนดราครีเอทีฟกรุ๊ปจำกัดผู้รับมอบคุณนิรันดร์จารุรักษ์สกุลเชิญรับมอบค่ะเรียนเชิญตรงด้านกลางเวทีเลยนะคะเสียงปรบมือด้วยนะคะและขอเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะร่วมปล่อยโคมลอยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะปล่อยโคมนะอาจจะช่วยนำความเคราะห์ร้ายนะครับภัยพิบัติต่างๆและให้หายไปก่อนด้วยการสะเดาะเคราะห์ใช่ครับผมแล้วก็เหมือนที่อื่นนะคะก็ถือประเพณีนี้ไว้เหมือนกันที่ว่าที่จะสะเดาะเคราะห์นะคะแบบเอาอะไรนะจุดไฟก่อนนะคะอันนี้ต้องมีความรู้เท่าไหร่คะแต่ทีนี้ก็เอาชีวิตจริงนะคะอันนี้ก็เป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะก็ถ้าเป็นสิ่งมงคลนะคะนักแสดงนักเพลงนะครับว่าเป็นส่วนร่วมในการแสดงครั้งนี้นะคะที่จะต่างอย่างนี้